วัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูสันคอคั่วกระเทียมครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเนื้อสันคอนุ่มๆชุ่มฉ่ำซอสนะครับตัวซอสก็หอมเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อหมูสันคอหั่นเป็นชิ้นพอคำใช้ประมาณ700กรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะเม็ดผักชีบุบช่วยเพิ่มความหอมประมาณ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นกระเทียมโขกหยาบๆประมาณ3ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเมกาเชฟ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำเนื้อหมูสันคอเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะครับวันนี้ Daddy จะหั่นให้ชิ้นหนาสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทอดออกมาแล้วเนื้อหมูสันคอก็จะนุ่มอร่อยมากๆเลยครับอย่างแรกเราก็นำใส่ลงในอ่างผสมนะครับตามด้วยเม็ดผักชีบุกช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนแป้งละลายเข้ากันจนเคลือบหมูบางๆแบบนี้ครับวันนี้เราจะไม่ผสมแป้งทอดกรอบให้หนาเกินไปนะครับเราต้องการแค่ให้เคลือบเนื้อหมูบางๆเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ทอดง่ายไม่ติดกระทะด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็นำกระเทียมลงไปเจียวเลยครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเราจะเจียวกระเทียมก่อนทอดหมูนะครับส่วนน้ำมันจะได้มีความหอมของกระเทียมเจียวด้วยครับพอเราเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำหมูลงไปทอดต่อเลยครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆให้หมูเนี่ยสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ก็ใช้ได้ครับนี่นะครับพอด้านนึงเริ่มเหลืองแล้วเราก็กลับด้านนะครับทอดกลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆจนสีของหมูเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้เราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ทานหมูสามารถใช้เป็นอกไก่หรือสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆชุบแป้งทอดแบบนี้ได้เลยครับพอเราทอดหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำมาคั่วกับน้ำซอสกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเปิดไฟกลางๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูทอดลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสครับเสร็จแล้วเราก็คั่วหมูกับน้ำซอสเนี่ยให้เข้ากันเลยครับคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเนี่ยละลายแล้วก็เคลือบหมูให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำกระเทียมเจียวใส่ลงไปแล้วก็คั่วหมูกับกระเทียมเจียวเนี่ยให้เข้ากันเลยครับคั่วไปเรื่อยๆให้น้ำซอสเนี่ยมันเคลือบทุกอย่างเลยนะครับพอน้ำซอสมันแห้งเคลือบทุกอย่างดีแล้วเราก็ตักขึ้นจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับถ้าใครต้องการความเผ็ดร้อนความหอมของพริกขี้หนูนะครับเราก็เติมพริกขี้หนูทอดลงไปคั่วกับกระเทียมตอนนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะทำให้ลูกๆทานด้วยนะครับเราก็เลยจะทอดพริกขี้หนูเนี่ยแยกไว้ต่างหากนะครับเวลาเราจัดจานเสิร์ฟเราก็นำมาโรยข้างๆเอาไว้ทานเคียงกับสันคอหมูคั่วกระเทียมของเราแบบนี้ก็ได้นะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูสันคอหมูคั่วกระเทียมครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับตัวเนื้อสันคอเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำซอสแล้วก็มีความหอมของซอสที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับรสชาติเนี่ยหวานเค็มกำลังดีทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ